อย่างเด็กผมเนี่ยเขากลับต่างจังหวัดนะแล้วคุณมีนโยบายโดยภาพรวมไม่ให้เขาเรียนในห้องเรียนเนี่ยถามว่าเขายังต้องจ่ายค่าหอเดือนนี้ทั้งเดือนหรือเปล่าต้องจ่ายต้องจ่ายแล้วเขาไม่ได้อยู่ใครจะจ่ายให้เขาค่าหอและหอมหาลัยหอที่เป็นมหาลัยลงทุนน่ะไม่รู้ที่จุฬาของพี่นี่คือถ้านักศึกษาเขาไม่อยู่เนี่ยออกได้เลยป่ะไม่ได้ใช่ไหมต้องหาคนมาสิงต่อถูกป่ะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเด็กหออ่ะเขาต้องจ่ายค่าหอไหมในเมื่อมหาลัยไม่ได้ให้เขาเปิดอ่ะเขาต้องจ่ายไหมอ่ะแล้วสิทธิเขาอ่ะนะแต่ถามว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเหล่านี้มีเยอะไหมนะครับต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีค่อนข้างเยอะเราเห็นโซแอชใช่ไหมข่าวโซแอชก็มีปัญหาเรื่อง financial มีหลายมหาวิทยาลัยที่ผมรู้จักมักคุ้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เคยทำคู่สัญญากับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยได้รับผลกระทบเยอะเลยแล้วมหาวิทยาลัยประเทศไทยล่ะมหาวิทยาลัยประเทศไทยนี่ผมว่าแย่มาพักหนึ่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าภาพรวมนะฮะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีต่างชาติเข้ามาศึกษาไม่น้อยนะคนจีนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนฮะที่พยายามปรับตัวเนื่องจากนักศึกษาในประเทศเนี่ยลดลงอัตราการเกิดลดลงนะฮะก็เลยทำให้นักศึกษาลดลงการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยรัฐที่เปิดวิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นอันนี้ก็กระทบกับเอกชนมหาวิทยาลัยรัฐมันรับทุกหลักสูตรหลักสูตรแฝงหลักสูตรอะไรสารพัดอ่ะรับแล้วตอนนี้หลักสูตรปกติก็รับ5รอบถูกไหมการ5รอบมันก็ดึงอ่ะมหาลัยใหญ่มันก็ดึงคนไปได้5ครั้งอ่ะคุณพลาดรอบแรกคุณก็ได้อีก4รอบอ่ะใช่ไหมนะฮะโดยมหาวิทยาลัยเอกชนพยายามเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆนะในระดับปริญญาตรีโทเอกการนำหลักสูตรอบรมระยะสั้นๆมาเพิ่มจุดขายพร้อมวางนะครับภาครัฐตัวเองนักศึกษามองว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เรียนด้วยรวมถึงการไปโรดโชว์และพาตัวเองไปให้นักศึกษาต่างชาติรู้จักมากขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2558เนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 8,255 คนเพิ่มเป็น 11,512 คนในปี2560โดยเหมือนกับมหาวิทยาลัยในหลายประเทศนะครับที่มีนักศึกษาชาวจีนสนใจมาเรียนมากที่สุดและเมื่อรวมตัวนะครับเลขทั้งหมดนะฮะของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในปี2560มีนักศึกษาชาวจีนมากถึง 17,055 คนแถวบ้านพี่เต็มเลยเดอะสตรีทอ่ะตกเย็นปั๊บใส่ชุดนักศึกษากันแต่พูดภาษาจีนกันชงเช้งหมดเลยนะครับนะเยอะมากกลายเป็นแหล่งเลยตอนนี้ก็ยังมีนักศึกษาจีนยังมีอยู่ยังมีอยู่ค้างอยู่ไงเขาค้างอยู่ก็คือไม่ได้กลับเป็นปีเลยนะจะทำไมอ่ะเขาประกาศเรียนได้จบอยู่แล้วฮะแล้วเขาเอนจอยด้วยทีนี้มีชื่อมหาลัยที่มีอันดับสูงสุด5อันดับอันดับ1ธุรกิจบัณฑิตฮะโอ้โห 2,100 คนทำมานานก็ทำตลาดมานานนะฮะอสัมชัญนะครับ948คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยอะนะฮะนี่คือประเภทที่มานอนเต็นท์ก่อนแล้วก็มาสมัครที่ไปเที่ยวอ่างแก้วอะไรเงี้ยทำความรู้จักก่อน547คนเยอะนะทำไมธรรมศาสตร์อะไรไม่มีเลยเหรอหัวเฉียวนี่500กว่าสยามไม่สามารถเยอะอย่างนี้เขาจะสอบเข้ายังไงอ่ะแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะเขาอาจจะมีหลักสูตรอินเตอร์อะไรของเขามีมหาวิทยาลัยนะครับหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ511คนแล้วก็มหาวิทยาลัยสยามอีก371คนนะครับแล้วก็นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยรองจากชาวจีนก็มีเมียนมานะครับ 4,672 คนกัมพูชา 2,669 คนเวียดนาม 1,996 คนและลาว 1,967 คนรวมกันแล้วยังไม่ได้เท่าจีนใช่ไหมยังเลยฮะพม่านี่ก็มีเยอะนะใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากเนปาลอินโดนีเซียเกาหลีใต้และสหรัฐและนอกจากนักศึกษาชาวจีนนิยมจะเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมากที่สุดแล้วเนี่ยยังพบว่านักศึกษาชาวเมียนมานิยมเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญชาวกัมพูชานิยมที่นิยมเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะชาวเวียดนามนิยมเรียนที่มหาวิทยาลัยโทษนะฮะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและชาวลาวนะครับนิยมเรียนกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นนะสิ่งที่น่าสนใจคือคนเวียดนามนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาไม่เกี่ยวมหาวิทยาลัยพระไหมไม่ใช่เขามีหลักสูตรคารวะเยอะแยะผู้หญิงก็เรียนได้มหาวิทยาลัยพระอ๋อเหรอแต่อีกแบบเขาเหรอแต่แล้วคนไทยเองยังเข้าใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยพระเลยนะเดี๋ยวนี้คุณไปดูพวกตามต่างจังหวัดเนี่ยที่มีวิทยาเขตเขาก็จะมีรูปเลยมีเครื่องแบบนักศึกษาหญิงนักศึกษาชายต่างหากแล้วผมไม่เคยไปสอนเลยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมนะติดอันดับ1 ใน 5ของนักศึกษาต่างชาติด้วยนะอันนี้กระทบไหมก็ไม่แน่ใจนะอ้าวก็เหมือนคนจะให้คุณแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนมหาลัยที่เป็นกึ่งมหาลัยพระไงเป็นแบบ Jesus College อะไรเงี้ยบุตติสคอลเลจก็เป็นอารมณ์แบบมหาลัยคาทอลิกอะไรเงี้ยก็ใช่ไงนะแต่ที่แน่ๆนะครับที่มันกระทบแน่คุณเองคุณก็จบวัดเทพศิรินทร์ไม่ใช่หรอใช่ไหม
เออใช่ไหมใช่ไหมก็ใช่นะใช่ไหมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันไม่แต่ว่าคนต่างประเทศอย่างคนเวียดนามมาเรียนเนี่ยเจาะจงมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาเรียนศาสนาพุทธเขาเรียนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธไม่แต่ผมก็เรียนโรงเรียนวัดนะผมจบเซนต์โดมินิกนะก็เป็นบทอังกฤษไอ้บทฝรั่งใช่ไหมใช่เนี่ยมีแต่อาจารย์พิษคนเดียวนิยมไทยเนี่ยสาธิตจุฬาใช่แล้วนะผมเป็นหนูทดลองหนูทดลองสมัยก่อนเขาเอาเราไปทดลองนะเรียนสื่อมีกระจกกั้นเกินอะไรเขาดูพฤติกรรมเราแต่จริงๆเออเขามีแบบโอ้โหเออมันเป็นโรงเรียน demonstration school เขาพวกนี้คือมันมาพร้อมการวิจัยเขาเอาเราไปวิจัยเราเป็นกินิพิกแต่แน่นอนสิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนซึ่งเรากำลังจะเจอกันในอีกสัปดาห์สองสัปดาห์นี่ก็คือระบบการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยเออมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเลขของนักเรียนรับเข้าเท่าไหร่สำหรับบ้านเราเพราะว่าสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติมันน้อยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นกังวลคือคุณภาพของการศึกษาเนี่ยสิใช่เขาสนเหรอเออคนปิดผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเคยระบาดกันในมหาวิทยาลัยหรือเขายังไม่สนหรอครับจนกว่ามันจะมีระบบแรงกิ้งฮะแรงกิ้งก็มีมาหลายปีแล้วนะพี่ใช่อะแต่ก็ไม่เห็นประกันคุณภาพเราก็มีแล้วแต่ทำไมไม่มีแรงกิ้งไม่มีแรงกิ้งสอนออนไลน์ฮะยังมหาลัยผมอย่างเงี้ยเขาก็ยังบี้อาจารย์ให้พับลิชงานเป็นหลักอยู่ดีอะแล้วลองมันมีแรงกิ้งมีแรงกิ้งมหาลัยออนไลน์นะโอ้ป่านี้ที่ผมว่าซื้อคอมพิวเตอร์แจกพวกผมหมดแล้วจริงป่านี้คือแบบโอ้โหแทบจะโอ้แล้วแต่ตอนให้แจกอุปกรณ์อะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณภาพมันเทียบเท่ากับเรียนกันแบบตัวต่อตัวใช่ไหมไม่ประเด็นไม่ใช่อย่างไงไงผมกำลังพูดประเด็นว่าถ้าเขาคิดว่ามันจะทำให้เขามีชื่อเสียงอ่ะเขาจะทำเขาจะดูแลพวกเราอย่างดีไม่ใช่ให้เราจ่ายค่าเน็ตเองจ่ายคอมพิวเตอร์เองนะวันนี้ผมก็เข้าไปเคลียร์งานในคณะเนี่ยก็ facility ทุกอย่างปิดหมดอ่ะคุณก็นั่งอยู่ในห้องคุณนะทำอะไรก็ทำไปเท่าที่จำเป็นห้องสมุดก็ใช้ไม่ได้ธุรการก็ติดต่อไม่ได้แต่ราคาไม่ลดราคาไม่ลด